สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Art Walk นะครับในคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปที่ผมจะมาเห่อแจ็คเก็ตตัวใหม่ที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่มันสักทีหนึ่งด้วยความผีเข้าผีออกของอากาศเย็นบ้านเรานะครับมันก็คือ Barber Bedel ตัวที่ผมกำลังใส่อยู่ตัวนี้นี่เองฮะเล่าคร่าวๆสำหรับคนที่ไม่รู้จักกับแจ็คเก็ตตัวนี้เลยนะครับแจ็คเก็ตตัวนี้เป็นแจ็คเก็ตจากแบรนด์ Barber รุ่น Bedelซึ่งมันเป็นแจ็คเก็ตที่ทำมาจากผ้าแว็กซ์คอตตอนนะครับก็คือเป็นผ้าคอตตอนที่ถูกเคลือบแว็กซ์ข้างนอกอีกทีหนึ่งทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะมีความเงาๆแบบนี้นะฮะซึ่งมันไม่ใช่แค่เงาเล่นๆนะฮะคือการเคลือบแว็กซ์เนี่ยมันทำให้ผ้าคอตตอนตัวนี้แล้วก็เสื้อตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะกันน้ำได้เวลาที่น้ำโดนตัวแจ็คเก็ตเนี่ยฮะมันก็จะกลิ้งเหมือนกับกลิ้งบนใบบอล นะครับเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ไหลออกไปได้ตัวแบรนด์ Barber เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับแล้วก็มีแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจมากพอสมควรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปเล่าออกมาคลิปหนึ่งเลยเพราะว่าน่าจะกินเวลาพอสมควรนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าแจ็คเก็ต Barber Bedel ตัวนี้เนี่ยมันเท่ยังไงบ้างแจ็คเก็ต Barber Bedel เนี่ยครับเป็นแจ็คเก็ตที่ผมชอบแล้วก็คลั่งไคล้มันมาหลายปีแล้วก็อยากได้มานานมากแล้วแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ซื้อเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะฮะเรื่องของเรื่องคือมันหาโอกาสใส่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยสามารถที่จะกันหนาวได้เกินความหนาวที่ประเทศไทยทำได้มากไปนิดนึงครับมันก็เลยเป็นแจ็คเก็ตที่หาโอกาสใส่ค่อนข้างยากซึ่งมันนำไปสู่ความไม่คุ้มค่านะครับถ้าเกิดว่าเราคิดตามหลัก cost per wear แต่พอดีว่าช่วงปลายปีนี้เนี่ยก็คือได้ข่าวว่าอากาศมันจะเย็นแล้วก็มันก็จะเป็นช่วงที่เราจะสามารถเปิดประเทศแล้วก็ได้ท่องเที่ยวกันอีกครั้งนึงนะฮะผมก็เลยคิดว่าจัดมันซะเลยแล้วกันแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดว่ารักษาดีๆเนี่ยก็สามารถใส่มันได้เป็น10ปีเลยเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่ากลับมาคิดดีๆเนี่ยการที่เราใส่มันได้นานเป็นหลัก10ปีนะฮะหมายความว่าถ้าเราคำนวณกับ cost per wear แล้วมันก็น่าจะยังออกมาคุ้มค่าอยู่แล้วผมก็ยังไม่มีเสื้อกันหนาวที่มันแบบดูสวยๆเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นโอกาสที่ผมคิดว่าซื้อมันเลยแล้วกันสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีคำนวณ cost per wear หรือว่ายังไม่รู้ว่าเราจะมีหลักคิดยังไงที่จะซื้อเสื้อผ้าตัวหนึ่งแล้วให้มันคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปก็ย้อนกลับไปดูคลิป cost per wear ได้นะครับผมมีพูดถึงไปแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ละกันแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่คิดเรื่องสภาพอากาศนะครับจริงๆแล้วมันเป็นแจ็คเก็ตที่โคตรจะอเนกประสงค์เลยนะครับมันสามารถที่จะหยิบไปสวมทับกับเสื้อผ้าได้หลากหลายแนวมากๆแล้วก็จะช่วยเสริมความเท่แบบคลาสสิกเข้าไปให้กับชุดทุกชุดได้แบบโกงๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าแจ็คเก็ต Barber เนี่ยมันจะจัดเป็น British Country Clothing ที่เป็นตัวเป้งๆเลยนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเอามาใส่กับเสื้อผ้าในสไตล์ Sartorial ก็สวยมากเหมือนกันนะครับแล้วก็เท่มากๆถ้าเกิดว่าใครเคยดู IG ของชายชาวต่างประเทศหลายๆคนนะครับที่เขาอยู่ในประเทศที่อากาศมันเย็นๆหน่อยเนี่ยนะฮะก็น่าจะเคยเห็นแจ็คเก็ตของ Barber ในโมเดลต่างๆผ่านหูผ่านตามาบ้างเหมือนกันก็คือมันมีความเท่แล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากจริงๆวันนี้ผมก็เลยคิดออกมา3ลุคนะครับลองเอามาแต่งตัวให้ทุกคนดูกันแล้วก็จริงๆก็เป็นการทดลองไอเดียของผมไปในตัวด้วยว่าถ้าผมจะแต่งตัวไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เนี่ยเอาแจ็คเก็ตตัวนี้ไปใส่มันจะเวิร์กจริงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแจ็คเก็ตตัวนี้ผมยังไม่เคยเอาไปใช้จริงเลยนะฮะสำหรับในลุคแรกเนี่ยก็คือเป็นการจำลองการแต่งตัวเที่ยวในเมืองนะครับในวันที่อากาศเย็นๆซึ่งจริงๆโอกาสแต่งตัวแบบนี้ในไทยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าไอ้แจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปในที่ที่แม้จะเป็นห้องแอร์แต่ถ้าเกิดว่าแอร์มันไม่ได้เย็นจริงๆนะครับมันก็ยังทำเอาเหงื่อตกได้เหมือนกันนะฮะในลุคนี้เนี่ยก็คือผมหยิบเอาBedel แจ็คเก็ตมาสวมทับบนเสื้อเชิ้ตแล้วก็สแล็กไปเลยนะฮะรองเท้าก็เป็นเพนนีโลเฟอร์ใส่แบบซ็อกเลสชิลๆเลยในความชิลเนี่ยมันไปกับสีเซจกรีนของตัวแจ็คเก็ตได้ค่อนข้างดีหรือจริงๆเนี่ยถ้าใครจะเอาไปแต่งตัวแบบใส่กับเดสชูสผูกเชือกไอความเงาที่แจ็คเก็ตตัวนี้มันมีจากการที่มันถูกเคลือบแว็กซ์เนี่ยครับผมว่ามันก็ยังให้ความเนียบไปกับลุคที่ดูเป็นทางการมากๆแบบนั้นได้พอสมควรนะในลุคที่2เนี่ยผมลองจำลองดูว่าถ้าเราเอามันไปใส่เดินป่าหรือว่าขึ้นเขาขึ้นดอยเนี่ยมันจะรอดหรือเปล่าคือด้วยความที่คุณสมบัติของมันเนี่ยมันสามารถกันฝนได้นะฮะเพราะฉะนั้นความชื้นจากหมอกเนี่ยมันเอาอยู่แล้วแหละแล้วก็มันก็สามารถกันหนาวได้ดีพอสมควรถ้าเราพิจารณากับสภาพอากาศบนเขาบนดอยของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่มักจะเป็นอากาศหนาวแบบที่มีความชื้น
จัดๆพอสมควรจริงๆแล้วมันเป็นแจ็คเก็ตที่ค่อนข้างเหมาะเลยนะครับแล้วก็ตัวมันเนี่ยมีกระเป๋าใบใหญ่อยู่ที่บริเวณสะโพกด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถใส่ของแล้วก็สามารถที่จะหยิบของอะไรออกมาจากกระเป๋าพวกนี้ได้ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยซึ่งมันมีประโยชน์นะครับเวลาที่เราเข้าป่าหรือว่าเราไปเดินขึ้นเขาปัญหาของมันเนี่ยมีอยู่อย่างเดียวคือมันเป็นแจ็คเก็ตที่โคตรหนักเลยมันอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณไปเดินป่าแบบจริงๆจังๆแบบเดินทั้งวันแต่ถ้าเกิดว่าไปเดินแบบขำๆนะฮะ 2-3 ชั่วโมงไปดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแบบเนี้ยผมว่าเหมาะมากๆแล้วก็ไปใส่ถ่ายรูปออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าเท่แน่นอนในลุคนี้เนี่ยผมใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมสีดำข้างในนะครับเป็นเสื้อยืดแขนยาวแล้วก็ใส่ผ้าบัฟเพื่อกันลมที่คออีกชั้นหนึ่งท่อนล่างเนี่ยก็คือสวมบูทสำหรับเดินป่าแล้วก็กางเกงเป็นกางเกงแบบผ้าแห้งเร็วนะครับซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยมันมีความเทคกี้มากๆแต่ว่าผมบอกเลยว่าความคลาสสิกของ B-Dale เนี่ยพอสวมทับลงไปบนชุดนี้ปุ๊บมันขึ้นไปข่มเอาตัวแทนจากโลกยุคใหม่ทั้ง2ตัวในท่อนล่างเนี่ยได้อยู่หมัดเลยฮะทำให้ลุคเนี่ยเทออกมาฟังคลาสสิกค่อนข้างเยอะมากเลยจริงๆผมคิดว่าถ้าลองเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อที่มันมีสีสันมากกว่านี้เนี่ยมันก็น่าจะช่วยลิฟต์ลุคนี้ให้ออกมาดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมลองจำลองว่าถ้าผมใส่มันไปเที่ยวจริงๆการใส่ดำทั้งตัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่ามันเอาอยู่กับความเลอะเทอะต่างๆที่อาจจะเจอระหว่างทางนะฮะก็เลยจำลองแบบเอาจริงเอาจังไปเลยแล้วกันอีกอย่างนึงคือซิป2 way จาก YKK ที่อยู่บนแจ็คเก็ต B-Dale ตัวนี้เนี่ยมันช่วยให้เราสามารถที่จะเดินยกแข้งยกขาปีนป่ายอะไรได้แบบสะดวกมากๆโดยที่มันไม่มาจำกัด range of motion ของเราเลยเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันเป็นแจ็คเก็ตอีกตัวนึงที่เหมาะมากๆที่เราจะใส่แล้วก็ไปทำกิจกรรมอะไรที่มันจะต้องใช้ร่างกายระดับหนึ่งทีนี้ทุกคนลองดูตรงนี้นะฮะแจ็คเก็ตที่แบรนด์ของเขาเนี่ยมีอายุอานามมาเป็น100ปีนะครับมาเจอกับเป้เดินป่าสีส้มสุดปราบเซียนของผมฮะอันนี้เป็นการทดลองส่วนตัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมก็มีเป้สีส้มใบเนี้ยอยู่ใบเดียวคือมันสุดกันไปคนละทางเลยนะฮะไอตัวนึงคือจี๊ดมากแล้วก็แจ็คเก็ตตัวนี้ก็คือคลาสสิกแล้วก็ดูแบบคุมโทนขรึมๆมากเลยคือผมกลัวว่ามันจะไปด้วยกันไม่ได้นะฮะแต่ว่าพอออกมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็โอเคอยู่นะครับทุกคนอันนี้คือสำหรับผมนะฮะแต่ว่าใครคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้คือสำหรับผมเนี่ยไอเป้สีส้มแปลดแบบนี้ครับกับแว็กซ์แจ็คเก็ตสีเขียวเซจคลาสสิกแบบเนี้ยออกมาได้ประมาณเนี้ยคือมันเข้ากันได้ดีพอสมควรแล้วนะฮะแล้วคือถ้ามันเข้ากันได้แบบเนี้ยผมคิดว่ามันยากมากเลยนะครับที่จะหาชุดอะไรที่มันจะไม่เข้ากับตัวแจ็คเก็ต Barber Bedale ตัวนี้ในลุคที่3เนี่ยสมมุติว่าเราไปเที่ยวตามคันทรีไซด์ไปเดินป่าไปขึ้นเขาเนี่ยแล้วก็ในวันท้ายๆสมมติว่าเรากลับมาเที่ยวในตัวเมืองของเขาเนี่ยแล้วเราก็มาหาแสงสีนะครับมาหาร้านนั่งชิลๆจิบเก๊กฮวยเย็นๆกันตอนค่ำๆอากาศกำลังเย็นสบายแบบเนี้ยคือสมมติว่าเราเพิ่งออกจากป่ามาเลยนะครับเราจะสามารถหยิบแจ็คเก็ตตัวที่เราใส่เดินป่าเนี่ยมาใส่ทับเสื้อตัวนี้แล้วออกไปนั่งชิลๆในบรรยากาศที่เป็นตัวเมืองสักหน่อยนึงได้ไหมในลุคนี้เนี่ยผมก็ใส่เป็นเสื้อยืดคอวีสีขาวนะครับกางเกงยีนผ้าดิบสนิเกอร์สีขาวนะฮะลุคแบบสิ้นคิดสุดๆเลยแล้วก็สมมติว่าใส่หมวกสักใบนึงนะครับเพราะว่าไปเที่ยวชิลๆขี้เกียจเซ็ตผมอะไรอย่างนี้จากนั้นเราก็ตบท้ายด้วย Barber Bedale ตัวนี้นะฮะทุกคนว่าไงไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่ามันจบตบเข้าไปด้วยไอ้แจ็คเก็ตที่เราใส่เดินป่าตัวนี้มาใส่เข้าไปปุ๊บคือจบเลยแต่สมมุติว่าลุคนี้เนี่ยดูคลีเช่เกินไปดูจืดชืดเกินไปนะครับเราลองเปลี่ยนเอาหมวกสีดำคุมโทนอันนี้ออกไปแล้วก็ใส่เป็นเบสบอลแคปสีแดงสดจากทีมเซนต์หลุยส์คาร์ดินัลส์เข้าไปใส่ดูผมคิดว่ามันยังเอาอยู่นะฮะมันผลักกันออกมาอยู่ที่ขอบเหวของความคลาสสิกแล้วก็ความสปอร์ตพอดิบพอดีเลยถึงแม้ว่าจะปรุงเอาความสปอร์ตเข้ามาในลุคมากขนาดนี้ครับผมก็ยังรู้สึกว่า Barber Bedale สี Sage Green ตัวนี้เนี่ยมันก็ยังพากันมาถึงจุดที่มันลงตัวได้ครับที่จริงถ้าเราพูดถึงเสื้อผ้าที่ใช้ในการเดินทางใช้ในการเดินป่าเนี่ยจริงๆแล้วในยุคนี้เนี่ยมันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับอย่างเช่นพวกผ้าใยสังเคราะห์ที่มีเทคโนโลยีต่างๆที่มาทำให้ตัวผ้าเนี่ยมันสามารถที่จะกันน้ำได้แบบ 100% เลยหรือว่าจะเป็นพวกซิปซี่เล็กๆที่มันหุ้มยางครับแล้วทำให้รอยซิปเนี่ยมันกันน้ำได้คือเรื่อง performance ในการต่อสู้กับสภาพอากาศหรือว่า
จะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายความคล่องตัวในการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าแจ็คเก็ตบาร์เบอร์อาจจะสู้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ได้นะครับแต่ว่าความสวยความเท่แบบคลาสสิกแล้วก็ความอเนกประสงค์แบบที่บาร์เบอร์บีเดลตัวนี้ให้ได้อะแจ็คเก็ตพวกนั้นก็ไม่สามารถที่จะให้ได้เหมือนกันลองนึกภาพดูว่าเอาเสื้อผ้าพวกนั้นเนี่ยมาใส่กับเสื้อยืดเดินในเมืองหรือว่าเราเอาไปใส่กับพวกเสื้อเชิ้ตกางเกงสแลกหรือพวกทราวเซอร์มีจีบอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่ามันไม่รอดนะครับแต่ว่าไอ้แจ็คเก็ตตัวเนี้ยคือเอาอยู่ในทุกฟิลเลยจริงเพราะฉะนั้นแจ็คเก็ตของบาร์เบอร์เนี่ยมันจะมีพื้นที่ในใจของผมเสมอนะครับจริงๆก็คงมีพื้นที่ในใจของคนรุ่นต่อๆไปหลายรุ่นเหมือนกันนะครับเหมือนกับที่มันก็มีพื้นที่ในใจของคนรุ่นก่อนๆเรานะครับทั่วโลกมาเป็นร้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นแจ็คเก็ตตัวนี้เนี่ยผมก็จะดูแลอย่างดีแน่นอนนะฮะคือมีความตั้งใจที่จะใส่ตั้งแต่หนุ่มยันแก่เลยสำหรับบาร์เบอร์วีเดลตัวนี้ที่ใส่เมื่อไหร่ใส่ยังไงก็เท่แบบคลาสสิกได้ตลอดสำหรับใครที่สนใจก็ไปดูที่สยามดิสคัฟเวอรี่ได้นะฮะโซนผู้ชายตรงนั้นแหละตรงเข้าไปใกล้ๆตรงที่เป็นจุดคิดเงินนิดนึงตอนนั้นที่ผมไปซื้อเนี่ยพี่เซลล์เนี่ยเขาบอกว่าบีเดลไซส์หมดบางไซส์แล้วนะครับแล้วก็จะไม่เอาเข้ามาอีกแล้วนะผมไม่รู้ว่าผมโดนแกงหรือเปล่าสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูนะครับแล้วก็มาบอกผมด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็เท่านี้แหละครับในวีคต่อไปก็น่าจะมาพูดเรื่องของบาร์เบอร์ให้ฟังกันครับฝากติดตามช่องอัดโวกด้วยสวัสดีครับที่นั่งถ่ายอยู่เมื่อกี้เหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมฮะแต่ที่จริงข้างในเนี่ยเหงื่อแตกซกเลยครับผมคิดว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่จะใส่มันเนี่ยน่าจะอยู่ที่แบบ 21-22 องศาเซลเซียสลงไปบางที่บอกว่าใส่ได้จนไปถึงอุณหภูมิเกือบติดลบเลยไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แน่ๆคือในกรุงเทพเนี่ยหาโอกาสใส่ยากมากจริงๆแล้วแต่คนด้วยแหละนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนเหงื่อออกง่ายใครที่เหงื่อออกง่ายนะครับอย่าคิดฝันที่จะได้ใส่ในกรุงเทพนะหาโอกาสยากมากจริง